ครับอยู่ด้วยกันต่อครับรายการสิงสปอร์ตนะช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกากันดีกว่านะครับว่ากติกาการเล่นอย่างง่ายๆครับของสปอร์ตครับคืออะไรแล้วก็รวมถึงการแข่งขันนี้มันแตกต่างเขามีการนับคะแนนนับอะไรยังไงครับครับกติกาก็ไม่มีอะไรยากนะครับ1ต้องตีมันจะมีผนังด้านหน้าครับผนังด้านข้างครับผนังด้านหลังด้านหน้าเลยสำคัญที่สุดครับการตีบอลเนี่ยต้องกระโดดด้านหน้าครับไม่ว่าจะโดนด้านไหนก่อนก็แล้วแต่จุดสำคัญต้องกระโดดด้านหน้าตกพื้นได้1ครั้งตีกลางอากาศได้ครับแค่นั้นเองครับแล้ววิธีการนับคะแนนล่ะครับนับคะแนนก็เป็นเค้าเรียกว่าแต้มไหลนะครับครับคนไหนถึง11แต้มก่อนคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะกติกาก็มีแค่นี้ที่ง่ายๆเล่นกี่เซตครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ามาตรฐานก็3ใน5ครับ3ใน5ครับก็คือในการแข่งขันระดับในประเทศไทยเองระดับโลกก็แล้วแต่3ใน5ก็คือจบเกมครับผมครับผมเดี๋ยวเดินไปดูในสนามว่าวิธีการแบบเอ๊ะมันเสิร์ฟยังไงมันต่างอะไรยังไงบ้างผนังด้านหน้าจะมีอยู่3เส้นครับนะครับถ้าตีต่ำกว่าเส้นแดงอันนี้นะครับครับมันจะเป็นสังกะสีครับภาษาสควอชเรียกว่าตินตินตินที่แปลว่าสังกะสีฮะครับผมหรือบอร์ดครับนะครับส่วนเส้นนี้คือทัชไลน์ทัชไลน์เรียกว่าคัสไลน์นะครับครับอันนี้ไว้สำหรับเวลาเสิร์ฟเท่านั้นครับนะฮะส่วนเส้นที่3ครับเป็นเขตออกของสนามเขตออกของสนามใช่ครับก็คือหลุดออกไปก็คือถ้าเลยถ้าเลยเส้นแดงก็ถือว่าออกใช่ครับแต่นี้เนี่ยพอมาถึงเส้นนี้นะครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นช็อตไลน์ช็อตไลน์ช็อตไลน์ในกรณีที่เสิร์ฟแล้วใช่ไหมฮะเวลาเสิร์ฟปั๊บต้องให้เหนือเส้นแดงที่2นะฮะคือให้สูงกว่าสูงกว่าครับผมแล้วก็ถ้าตกตรงนี้ปั๊บถือว่าเสียเลยถือว่าช็อตไลน์มันก็เสิร์ฟแบดมินตันเห็นไหมนี่คือลูกเสิร์ฟใช่ไหมอ๋อหมายความว่าต้องให้ลงสี่เหลี่ยมใหญ่นี้ทีนี้เวลาเสิร์ฟปั๊บเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในสี่เหลี่ยมบ็อกซ์แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเหยียบเส้นถือว่าไม่ได้ครับเสียเลยครับผมนะครับวิธีการฝึกซ้อมเนี่ยปัจจุบันอย่างเป็นทีมชาติอย่างอาจารย์นะครับครับมีการฝึกซ้อมประมาณไหนแบบไหนหรือว่าต้องสมมติว่ามีการแข่งขันใน1เดือนข้างหน้าหรือ2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเริ่มเก็บตัวหรือว่าฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใหญ่ก็จะมีวิ่งครับผมนะครับมีวิ่งแล้วก็มีควบคุมอาหารแล้วก็มีซ้อมหนักหน่อยนึงเป็นเวลานานขนาดครับเดือนนึงหรือก็ประมาณเป็นเดือนนะครับครับผมก็คือการฝึกซ้อมแบบนี้ใช่ครับนะฮะก่อนแข่งขันอันนี้ก็วอร์มก่อนครับวอร์มให้ลูกมันเด้งก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นซ้อมช็อตหน้าคนหนึ่งซ้อมลูกยิงเหมือนลูกตบแล้วก็ตีเล้งยาวออกไปข้างหลังครับผมนะครับเดี๋ยวจะมีตีเล้งยาวไปข้างหลังนะฮะเล้งยาวไปข้างหลังอันนี้เพื่อเป็นการฝึกซ้อมความแม่นยำในการตีนะครับไอ้รอยที่เราเห็นในกำแพงนี่คือมันกระท้อหมดแล้วครับรอยลูกสควอชใช่ไหมรอยลูกสควอชยางทั้งนั้นเลยครับครับผมนี่เป็นรอยดำๆใช่ไหมใช่เพราะว่าอันนี้เราเป็นคอร์ดซ้อมครับผมนะครับเราเป็นคอร์ดซ้อมเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเยินนิดนึงอ๋อนะครับนี่ก็คือตีให้ลูกไปตกด้านหลังใช่เพราะฉะนั้นลูกถ้าเกิดตกและชิดกำแพงมากที่สุดโอกาสลูกตายแล้วได้แต้มมีเยอะมากนะอันนี้ก็เป็นการซ้อมความแม่นยำครับเป็นเบสิกในการซ้อมเลยสรีระถือว่ามีผลมีส่วนมีส่วนครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ร่างกายต้องแข็งแรงมากครับอาจจะไม่ปะทะกันโดยตรงแต่ความรวดเร็วของกล้ามเนื้อความคล่องตัวความคล่องตัวสำคัญกว่าครับก็เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูนะครับว่าวิธีการเล่นเกมนะฮะของการสปอร์ตใช่เป็นยังไงเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ก็ลองตัดสินนะครับว่าลูกเลสเป็นยังไงลูกสโตกเป็นยังไงครับนะครับอาจารย์ก็จะคอยภาคให้ได้0-0กิติลักษ์เสิร์ฟครับคือเสิร์ฟนั่นคือเกมปกติเป็นแบบนี้ไหมครับใช่ครับนะเวลาตีปั๊บต้องตีให้ถึงหลังให้ได้เห็นไหมฮะพอตีเสร็จปั๊บต้องวิ่งไปตรงตัวทีเห็นไหมฮะตัวทีหรือตรงเซนเตอร์อันนี้คือการได้เปรียบได้ไหมฮะกิติลักษณ์ได้เปรียบเห็นไหมครับในเมื่อโอ๊ตเนี่ยก็ตีเปิดมาเยอะเห็นไหมฮะกิติลักษณ์ก็ได้เปรียบโอกาสก็ได้1-0พยายามดูต่อสู้วิ่งตลอดเห็นไหมฮะโยกเป็นคนทีโยกไปนี้ทีแม้เมื่อวิ่งนานๆอย่างที่ผมบอกอะเสน่ห์ของมันคือทำให้ผู้ต่อสู้วิ่งเยอะๆยิ่งวิ่งเยอะยิ่งโอ้โหแล้วได้แก้มเนี้ยมันก็ยิ่งล้าใช่แล้วก็มีความรู้สึกแบบโอ้โหได้แก้เขาอะพลาดพลาดคือตั้งใจจะหยอดถูกต้องครับถูกต้อง
บอสหลอกเขาเรียกว่าโบอสหลอกข้างหน้าเห็นไหมเปิดไม้ก่อนแล้วก็โบอสหลอกอุตสุงงนะเหมือนจะยิงมาข้างหลังถูกต้องถูกต้องนี่แหละอันนี้คือเสน่ห์ของมันสามารถหลอกผู้ต่อสู้ให้งงเนี่ยมีตีแล้วไม้ไปโดนกันมีไหมครับก็ส่วนใหญ่จะน้อยครับเหมือนถ้าไม่แน่ใจเขาจะไม่ตีใช่ไหมใช่ใช่เขาจะขอเลยขึ้นอยู่ว่ากรรมการเราจะมีกรรมการอยู่ข้างบนที่สูงเนี่ยสองคนกรรมการจะดูว่าลูกนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยจะให้เล่นใหม่หรือให้แต้มก็ต้องดูครับรีฟรีจะเป็นคนบอกเลยกรรมการเป็นคนจัดจบแล้ว1เกมเนี่ยวันนี้นะฮะพี่กล้าชนะนะครับสกอร์เท่าไหร่ครับเมื่อกี้พี่11-7ครับ11-7ครับครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเกมแรกเป็นเกมนี่แค่เกมแรกนะครับยังเหนื่อยขนาดนี้นะครับใช่ครับต้องเล่น3ใน5ใช่ๆนะฮะโอ้โหต้องชนะ3เกมครับผมถึงจะเป็นชนะในแมตช์นั้นครับนะฮะครับอันนี้ก็คือการเล่นสควอชแบบเล่นจริงๆเลยแข่งจริงนะครับไม่ได้แบบว่าเหมือนตีเล่นๆนะฮะใช่ก็นี่แค่1เกมก็ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่นึงฮะกลับมาช่วงหน้าฮะเดี๋ยวลองดูว่าเทคนิคหรือวิธีการตีเนี่ยเหมือนคนที่จะหัดเล่นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอ๋อได้ครับได้ครับให้อาจารย์แนะนำแล้วกันนะได้ครับผมจะลองทดสอบดูครับผมได้ครับได้ครับสนับสนุนโดยสิงห์